รับสภาพร่างกายร่างกายเป็นอะไรเนาะมันสึกหรอป่ะกระบายนี้คงจะสึกหรอล้วงคิดว่าอะไรมันสึกมันหรอแข้งขาเมื่อยล้าหรือเมื่อยล้าหรือเจ็บปวดไม่ปวดไม่เมื่อยเมื่อยล้าเนาะเอาแบบสดชื่นกลับบ้านแล้วกันคล้ายๆมันนั่งทีมันก็เหมือนกับชุมๆเนาะมันไม่ค่อยจะมันนอนหนูนอนตื่นตีสองนอนตื่นตีสองเนี่ยจะมาไหนก็ตื่นไวเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยตื่นใครชวนวะเนี่ยโอ้ยน้อยชวนเหรอหนูก็ต้องมาเนี่ยมาเป็นเพื่อนเขาเนี่ยอ๋อมาเป็นเพื่อนน่ะแปลว่าไม่รู้ชี้กันแล้วกันยังไม่รู้ว่าลุงหมอคือใครที่ไหนเมื่อไรไม่รู้เลยได้ได้ไม่เป็นไรอ่านแล้วเป็นไงนะอ่านได้ไหมไงไม่เห็นหรอกนะไม่เห็นหรอกไม่เห็นตาไม่ดีเฮ้ยจริงๆหนูหนังสือแลนไม่เห็นเนี่ยเขียนได้ตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขียนได้แต่เขียนหนังสือสวยนะกาญจนาประกอบธรรมนั่นเขียนหนังสือสวยฮะนั่นนอนตื่นนอนเที่ยงคืนตื่นตีสองพออย่าบ่นเรื่องนอนมองเห็นลายมือตัวเองไหมตอนนี้ไม่เห็นไม่ค่อยเห็นฟังให้ดีนะสองมือเปล่าของผมเนี่ยจะช่วยให้มองเห็นลายมือได้ไหมเอาหมายปัดใหม่มองเห็นไหมครับไม่เห็นฟังให้ดีสองมือเปล่าของผมเมื่อเวลาผ่านไปประมาณสักห้านาทีจะมองเห็นลายมือไหมโอเคนะเอาละรวมทั้งอย่างอื่นด้วยนะครับหายใจยาวครับมันจะรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์ไม่ช่วยได้แต่ได้บ้างนะครับไม่งั้นมันไม่มีคำตอบสุดท้ายได้ง่ายๆครับโทษครับหายใจลึกโทษครับอย่าวอกแวกอยู่กับตัวเองนะครับหายใจลึกที่นี่ข้อตกลงกันคือเจ็บขอให้บอกไหวไหมครับไหวไหมไหวไหมครับไหวไหมครับไหวไหมครับถ้าไหวก็ไม่น่าจะไหวไหมครับได้แค่นี้เนาะได้นี่แค่นี้นะไม่มากกว่านี้เนี่ยโอเคหายใจยาวอย่ามองไปที่อื่นครับเพราะว่ามันอยู่กับตัวเองเรื่องนี้เรื่องของสมาธินะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสมาธิชั้นสูงนะครับสติสมาธิชั้นสูงนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเพราะว่าเป็นเรื่องของร่างกายเรานะครับสังเกตไหวไหมครับไหวไหมครับอย่าไปโทษครับเดี๋ยวจะได้ร่างกายใหม่กลับคืนไปนะครับใหม่เอี่ยมเลยแหละครับไม่เกิน3นาทีครึ่งโทษครับอึ๊บอย่าลืมหายใจเองอึ๊บนั่นนั่งให้ตรงหายใจธรรมดาอะไรตรงนั้นปวดหลังเหรอนี่ขนาดทิ้งแล้วเนี่ยโอ้ดูมันจะหายปวดโทษครับก้มหน่อยก้มเองก้มเองโทษครับดูสิสองมือเปล่าทำให้หายปวดได้ทันทีไหมโทษครับเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มขึ้นมาเอาเฉพาะหน้าขึ้นมาแค่นี้พอครับเอาเฉพาะหน้าขึ้นมาหลังอย่าขึ้นหลังอย่าขึ้นเฉพาะแขนหน้าขึ้นฮะหลังอย่าขึ้นเอาเฉพาะโอเคแค่นี้พอครับโทษครับโทษครับเราไหวไหมขยับสิหายปวดยังหายแล้วขณะออกกำลังทุกจันทร์ทั้งศุกร์นั้นเนี่ยขณะออกกำลังงานก็ไม่ได้ทำฟังออกกำลังจันทร์ถึงศุกร์นะถ้าผมบอกว่ามันสะสมมันไม่ใช่ผ่อนคลายไม่ใช่กำจัดกลายเป็นสะสมไปเลยถ้าผมบอกประเด็นนี้สะสมความเจ็บปวดตอนที่ออกกำลังโดยไม่รู้ตัวเพราะว่า
เขาบอกกำลังมันถูกกรอกมาตั้งโอ้โหหลายร้อยคนแล้วว่ากินต้องกินโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินหนูไม่ได้ออกกำลังอย่าเพิ่งไปแล้วออกกำลังนู่นนี่นั่นสารพัดทุกรูปแบบวิ่งบ้างกระโดดบ้างฟังอย่าเพิ่งใส่หัวว่ามันจะตรงกันไหมคนอย่างผมพูดรับรองว่าตรงกันอยู่นะครับออกกำลังทำนู่นนี่นั่นเขาบอกว่าจะต้องออกกำลังกายวันละครึ่งชั่วโมงอะไรก็ว่าตามรูปแบบของเขาของผมไม่แนะนำตรงนั้นเลยของผมแนะนำกระโดดทำอะไรเห็นไหมแค่เนี้ยนี่ของผมแค่นี้ไม่ต้องไปวิ่งให้มันเวอร์รู้ว่าเหนื่อยปุ๊บนั่งอย่าไปฝืนก็แค่นี้แต่ต้องมีการหายใจนะเป็นจังหวะของผมจะเป็นยังไงนะเอาล่ะโปรดสังเกตไม่เกิน2นาทีจะดูลายมือเองนะครับว่าจะมองเห็นลายมือตัวเองไหมโทษครับโทษครับโทษไหวไหมครับไหวค่ะไหวไหมครับไหวค่ะพูดดังๆเลยไม่ต้องเกรงใจคนที่อยู่ต่อหน้าโทษครับ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 ไหวไหมครับไหวเดี๋ยวว่าโดนบทมากลิงเยอะหนูนอนไม่เคยหลับด้วยโทษครับไอ้นี่คอยดูว่าตาจะสว่างจ้าไหมอย่ายี้ตาเจ็บก็บอกนะทับตาไปนะผมไว้เล็บก็เพราะตัวนี้นะครับเพราะว่าผมจะรู้ว่าเล็บมือผมทำด้วยอะไรนะครับนะตึ๊ดอุ๊บโทษครับอุ๊บอย่าลืมหายใจนะโยมหยุดหายใจที่นี่งานเข้านะเอาโทษครับไหวไหมครับก็ยังไหวอยู่เหรอแปลว่าเป็นคนที่ทนทานคนหนึ่งนะเนี่ยปกติมือผมเนี่ยมันจับตรงนี้แล้วก็โหถามว่าคนละเรื่องไม่ร่างกายโล่งเลยโล่งเลยคนละเรื่องไม่ร่างกายโอ้โหโล่งเลยดูซิลายมือตัวเองอยู่หรือเปล่าดูสิเนี่ยหนูลายมือไม่ดีมือมันตื้นเห็นหรือยังลายมือเห็นหรือยังเห็นแล้วจบข่าวหนูเป็นโรคที่นอนไม่หลับนะเอาแบบไม่ตื่นไหมต้องถามยอดนี้แหละครับเอาแบบไม่ตื่นไหมไม่ต้องตื่นนะเอาตื่นหลับก็ได้เอาหลับคำถามต่อมาเบาหัวมากไหมเบาหัวมากนะเหมือนกับไม่มีหัวเลยใช่ไหมตอนนี้คืนนี้หลับสบายเลยครับก่อนที่จะทุกคืนต้องกินยาหรือเปล่ากินยาแก้แพ้แพ้อะไรแพ้อากาศมันจะไปอยู่ไหนในโลกนี้อ่ะกินไปไหนก็มีอากาศจะอยู่ที่อยู่เลยเนี่ยอย่าไปแพ้อากาศมองเห็นตัวไหมอากาศเห็นอ่ะแพ้ไม่เห็นอ่ะไปแพ้สิ่งที่มองไม่เห็นมันช่วยนะเอาจริงๆนานุพิงนอนไม่หลับเนี่ยนุกินยาแก้แพ้อากาศคำว่าแพ้อากาศใครเป็นคนพูดคำนี้หมอบอกหมอเหรอหมอก็เป็นพ่อเราหรือเปล่า
อะไรนะหมอคนที่เป็นพ่อเราหรือแม่เราเปล่าไม่ใช่อ่ะก็แปลว่าเชื่อถือได้เปล่าวะเนี่ยแพ้อากาศเขาบอกอย่างนี้ฟังให้ดีเรากำลังปรับความเข้าใจเรื่องนี้แพ้อากาศในโลกไปนี้จุดไหนบ้างที่มันไม่มีอากาศเอ้าไปไหนก็มีอากาศทั้งนั้นเออแล้วไปแพ้มันจะอยู่ได้ไงวะเนี่ยถึงว่าสิต่อไปนี้ต้องเข้าใจอากาศลุงถึงบอกว่าอากาศเป็นยาต้องเข้าใจมันโอเคไหมครับใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะใช่ค่ะอากาศเป็นยาต้องเข้าใจมันเห็นไหมแปลว่าภาษาแพทย์ตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วแพ้อากาศแพ้อากาศแพ้อากาศกินยาเออมันอ่อนแอเออมันนุ่มอ่อนแอไว้ทำไงจะให้มีเรี่ยวแรงบ้างเขาก็บอกโปรตีนเข้าไปเด็กครับมันก็ได้วิตามินใส่เข้าไปเถอะอาหาร5หมู่พูดกับมากี่รุ่นคนแล้วผมบอกไม่ต้องต่อไปนี้วิธีคิดข้าวเป็นยาข้าวเป็นสารผักผลไม้เป็นยาผักผลไม้เป็นสารหมูหมากาไก่กุ้งหอยปูปลาเป็นชีวิตและเป็นสารด้วยสารทั้งหมดมีพลังงานกินเข้าไปมันย่อยสลายกลายเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นต่อไปนี้กินอะไรก็ได้มันย่อยสลายเองเป็นพลังงานเอาพลังงานที่เรามาใช้ในร่างกายเราเติมเต็มโดยการหายใจด้วยได้ไหมเราต้องมีจังหวะจากโคนในการหายใจหายใจทิ้งใจจะกว้างทุกวันทุกวันเนี่ยตื่นมาก็หายใจเข้าปุ๊บออกปั๊บคือหายใจทิ้งกว้างต้องกักมันไว้กั้นมันไว้กันมันไว้อึดเข้าไว้อึดเข้าไว้ก่อนแล้วจะมีเรี่ยวแรงมันจะพันไปตลอดนะของผม76ปีทำงานแต่เช้าถึง2ทุ่มผมอยู่ได้ทั้งวันแต่ละคนมาหาผมก็ว่าผมมีจังหวะในการที่จะใช้หายใจโอเคไหมมันจึงมีหลักเกณฑ์เราไม่ใช้คำว่าหลักสูตรนะเรามีหลักเกณฑ์เรามีเทคนิคเรามีทักษะในการที่จะหาวิธีให้แต่ละคนใช้อากาศให้เป็นงับอากาศให้เป็นก่อนกลับวันนี้อย่าลืมเมื่อกี้ผมใช้คำว่าอะไรเมื่อกี้นึกอีกแล้วไอ้เตียงเตอร์ขอบคุณมากครับทุกทีเลยผมไม่เคยเป็นเจย์เตอร์แต่เทรนเนอร์เนี่ยเป็นเธอไม่เป็นเทรนเนอร์เนี่ยเป็นกันทุกๆอย่างหลายๆอย่างคำว่าเทรนเนอร์นะทีเชอร์ก็ไม่เคยเป็นแต่เป็นเทรนเนอร์นะตอนนี้เขาเลิกพูดแล้วครับว่าทีเชอร์เขาพูดเรื่องเทรนเนอร์แล้วเราเลิกพูดแล้วโคชเชอร์โคชชิ่งเอาเทรนเนอร์ดีกว่ามันกินใจดีกว่าโอเคนะพอใจไหมตาก็มองเห็นแล้วจ้านี่คือสองมือเปล่ากันหนึ่งครั้งเข้าใจเนาะคนไม่เคยรู้จักกับผมมาถึงก็ได้รับประชิญแบบนี้โอเคครับจบข่าวนะเอานะยิบมาได้ครับเห็นไหมโทรศัพท์มาผมยังไม่สนใจเลยมาสังเกตนะครับก็บอกว่าโทรศัพท์ใครก็ตามที่โทรมาผมจะไม่สนใจเด็ดขาดเมื่อเวลาผมอยู่ในแอคนี้โอเคไหมครับนั่นแหละคือลูกงอกจำให้ดีนะครับโอเคจบข่าวครับเขียนแล้วยังครับเขียนแล้วค่ะโทษบันทึกตรงนี้รายงานผลอ้าวปรับสภาพร่างกายจริงๆก็คือเมื่อยล้าเมื่อยล้ามากโอเคไหมอ่อนแอไอ้ประกาศนี่เสียอารมณ์ยิ่งอารมณ์บ่จอยอยู่ อ่อนแอเมื่อยละนี่ภาษาบ้านๆแล้วเนี่ยฮะอ่อนแอเมื่อยละหมอก็บอกว่าแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรไหนบอกว่าภูมิแพ้เมื่อกี้ไอ้โทษไหนแพ้อากาศนั่นแหละโรคภูมิแพ้รู้จักโรคภูมิพวงไหมพอๆกันแหละครับ
โอเคหาหมอโอเคต้องให้หมอมาหาเราแล้วมันถึงยุคกับขั้วต่อไปนี้หมอต้องมาหาเราเพราะเขาจะเจอทางตันโอเคไหมครับต่อไปนี้ตั้งเป้าเลยหมอจะต้องมาหาเราจริงไม่ใช่คอยดูฟังข่าวสารอะไรกันไปหาหมอนะต่อไปหมอต้องมาหาเราคิดใหม่ครับผมกำลังชวนคิดอยู่ดีแล้วที่ไม่ไปหาหมอเพราะอะไรหนึ่งอย่าไปเพิ่มภาระท่านแต่ละวันท่านก็แย่อยู่แล้วเห็นไหมมองออกไหมครับภาพนี้สองอย่าไปเพิ่มเตียงสามอย่าไปเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับรัฐบาลภาษีไงเห็นไหมครับช่วยเขาประหยัดนะคิดให้เป็นนะครับมนุษย์มันจะคิดไม่เป็นเอาแค่ได้มากูเอาแต่คิดยาวไม่เป็นต่อไปนี้รู้จักลุงกอบคิดยาวนะสองทุ่มเจอกันที่เฟซไลฟ์โอเคนะโอเคโอเคอยากหายจากอาการที่เคยเป็นจบข่าวนะเมื่อกี้นี่มีคำว่านอนไม่หลับด้วยไม่ใช่เหรอนอนไม่หลับผมบอกว่าต้องการแบบไม่ตื่นไหมนะผมถามเมื่อกี้นี่บอกเบาหัวมากไหมนั่นแหละคือคืนนี้โอ้โหดีไม่ดีหลับตั้งแต่เดินทางอยู่ครับไม่ได้ในมือผมเดินทางเดินทางนั่นจริงนั่งรถเนี่ยนั่นแหละรับรองด้วยนะผมพูดไว้ล่วงหน้าจริงไม่จริงเพราะผมจะดูตาออกผมจะดูคนออกเอาหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับดวงๆกี่เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นอ่ะ 100% 100% เฮ้ยมันเวอร์ไปเฮ้ยหน้าม้าแบบนี้เคยรู้จักลุงมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยใช่รู้จักที่บอกว่าพาลากมาแบบไม่รู้ตัวเฮ้ยมันได้ไงวะเนี่ยเวอร์แล้วโอ้ยลุงไหนเวอร์แง่ๆแมวๆ 100% เกินไปเอา95แล้วกันเออนั่นมันเกินไปอ่ะจริงนะ 95% นะอย่าประเมินตัวสูงครับประเมินต่ำที่อะเดียดินมันมีคุณค่าตรงนั้นเองทุกอย่างไม่ดีนะนะอย่าประเมินตัวสูงประเมินต่ำที่อะเดียดินคุณค่ามันเกิดเองเราไม่ต้องการความยกย่องแต่ต้องการฟีดแบ็กที่มันเป็นจริงแน่นะครับเราต้องการตรงนั้นไปถามเครื่องมือวัดไม่ได้หรอกหมายมันดีกี่เปอร์เซ็นต์ถามเครื่องมือวัดมันมีทางโอเคไหมใช่ไหมครับเขามีเครื่องมือวัดใช่ไหมไม่มีทางมันตอบไม่ได้หรอกไอ้คนวัดมันก็ตอบไม่ได้หรอกเราต่างหากที่มันตอบได้ชัวร์คือชัวร์โป๊ะเป๊ะคือตรงนี้มันถึงเวลามันเราจึงมาเจอกันเนาะฟ้าสั่งมาแล้วกันอย่าคิดมากฟ้าสั่งมาลำคาญมาอยู่กับผมไม่ลำคาญหรอจริงอะถ้าผมไปบ้านคุณก็มีข้าวกินไหมเนี่ยมีแน่นอนเอาแค่ข้าวที่นอนไม่เอาจะไปหาที่อื่นที่นอนเอาแค่ข้าวกินมีบ้านหลายหลังอยู่ไม่เป็นไรนอนหลังไหนก็ได้บ้านอ่ะโอเคโอเคเอาว่าแล้วก็แปะก็หน่อยใช่ไหมเคยไปเลยลงกำนงกำน้ำหมุกแปะผมทำลายไว้ก่อนนะเห็นไหมเพราะยังไม่มีใครไปทำอะไรได้โอเคไหมครับแล้วนี่ก็เหมือนกันครับไอ้บัตรเหมือนกันทำลายไว้เสร็จไม่เคยไปทำโอเคไหมครับถูกต้องไหมโอ้ยกันไว้หมดแล้วโยมเอ้ยนะครับจริงแล้วนี้ผมจะคิดเป็นคนที่มีความรอบคอบทางด้านการป้องกันป้องกันใครต่อใครเอาไว้ทุกอย่างโอเคนะจบข่าวนะด้วยความยินดีครับจบ